สวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง27มกราคมบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ค่ะทำให้ประเทศไทยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่งค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง27มกราคมนะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปจนถึง27มกราคมค่ะส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ